คยสงสัยไหมว่าทำไมตลับลูกปืนถึงแตกบ่อยทำไมตลับลูกปืนถึงแตกบ่อยนะโดยที่เราใช้ลูกปืนดีมีคุณภาพแต่ใช้ไปสักพักก็แตกอีกแล้ววันนี้จะนี่มาบอก4เหตุผลหลักเลยค่ะว่าทำไมตลับลูกปืนถึงแตกบ่อยค่ะข้อที่1เลยเพราะว่าคุณอาจจะเลือกตลับลูกปืนที่ไม่เหมาะสมกับหน้างานหรือลูกปืนอาจจะเสื่อมตามอายุการใช้งานของมันนะคะข้อที่2เลยคือการติดตั้งตลับลูกปืนที่ไม่ถูกวิธีนะคะอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยเราต้องการความสะดวกและความรวดเร็วเราก็จะใช้ค้อนนี่แหละค่ะตอกซ้ายทีขวาทีทำให้ลูกปืนอาจจะไม่ได้ศูนย์เพราะฉะนั้นเราควรที่จะใช้เครื่องมือที่ถูกต้องในการติดตั้งนะคะอย่างเช่นชุดต่อตลับลูกปืนหรือว่าเครื่องฮีทตลับลูกปืนนั่นเองค่ะข้อที่3เลยคือการขาดสารหล่อลื่นเติมจารบีเยอะเกินไปเติมจารบีน้อยเกินไปหรือว่าเติมจารบีที่ไม่ถูกประเภทก็ไม่ดีนะคะหรือว่าเติมไปแล้วจารบีอาจจะไม่เข้าก็ได้เพราะฉะนั้นเราควรที่จะดูให้ดีๆนะคะอย่างที่4เลยคือสภาพแวดล้อมหน้างานของเราตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีฝุ่นละอองน้ำสารเคมีเศษโลหะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะทำให้ลูกปืนเนี่ยเกิดการเสียหายได้เหมือนกันนะคะนี่คือ4สาเหตุหลักๆเลยค่ะว่าทำไมตลับลูกปืนถึงแตกบ่อยนะคะ